ด้านโฆษกรัฐบาลก็เปิดเผยบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยหวังจะให้คนไทยร่วมงานลอยกระทงอย่างมีความสุขปลอดโรคนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็จะมีการเตรียมให้หน่วยงานนี้นะคะถอดบทเรียนการจัดงานลอยกระทงเพื่อนำมาปรับปรุงมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมแล้วก็งานบันเทิงต่างๆในช่วงเทศกาลในปลายปีนี้ด้วยนะคะเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายธนกรวังบุญคงชนะบอกว่า พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็กำชับนะคะผู้จัดงานแล้วก็ประชาชนที่จะมาร่วมงานนะคะให้ยึดหลักเรืองของการลอยกระทงวิถีใหม่ก็คือปฏิบัติตามมาตรการของโควิดฟรีเซตติ้งและป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลกันไปเลยนะคะ ทั้งนี้ยังมีการรณรงค์การลอยกระทงรักโลกนะคะก็คือ1ครอบครัว1กระทงหรือว่าอาจจะเป็นหหน่วยงาน1กระทงก็ได้โดยใช้กระทงที่ทําจากวัสดุที่มันย่อยสลายได้นี่นะคะแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วที่สําคัญคือลดปริมาณขยะเพราะว่าเราจะสังเกตเลยนะคะว่าหลังจากวันลอยกระทงไปแล้วเนี่ยโอ้โหสงสารเจ้าหน้าที่ที่เขาเก็บขยะมากนะถ้าไหนมันย่อยสลายได้ก็ดีไปแต่บางอย่างมันย่อยสลาย ไม่ได้แล้วบางทีเนี่ยมันไปอุดท่อระบายน้ําก็มีนะคะพอฝนตกน้ําก็ท่วมดูสิวันเกิดเป็นปัญหาห่วงโซ่เนี่ยนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและภริยาจะนําคณะรัฐมนตรีแต่งกายผ้าไทยนะคะ ร่วมงานลอยกระทงวิถีใหม่สืบสารประเพณีไทย1ครอบครัวหกระทงรักษาระยะห่างแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยนะคะปลอดโรคปลอดภัยที่คลองพระดุงกรุงกรเกษมข้างทเียบรัฐบาลคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสวมใส่ชุดไทยไปกันได้นะคะไหนๆก็เป็นวันที่มันเป็นประเพณีของไทยเรางดจัดกันมาหลายปีแล้ว สำหรับแนวทางแล้วก็มาตรการการจัดประเพณีรอยกระทงนี่นะคะภายใต้โควิดฟรีเซตติ้งแล้วก็มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลเขาจะมีการขอความร่วมมือนะคะบรรดาผู้จัดงาน ก็คือจะเน้นมาตรการป้องกันนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมง,งานการจัดพื้นที่เว้นระยะห่างทางสังคมเนี่ยอย่าลืมนั้นไม่ใช่พอออกไปเห็นพูุเห็นประทัดเห็นไฟแล้วก็ลืมตัวนี้นะคะเรายังคงต้องมีเรื่องของการเว้นระยะห่างด้วยทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทั้งก่อนแล้วก็หลังการจัดงานและทุกคนเนี่ยนะคะจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมงานด้วย ขนาดเดียวกันค่ะจะต้องคำนึงถึงมาตรการด้านความปลอดภัยภายในงานด้วยโดยห้ามนะคะเรืงของการปล่อยคมลอยงดเล่นดอกไม้เพลิงพลุประทัดและรณรงค์ลอยกระทงปลอดเล่าเพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนที่มาเข้าร่วมง,งานด้วยนอกจากนี้นายุทมนตรีก็คาดการนะคะว่าปีนี้ น่าจะมีประชาชนร่วมงานลอยกระทงในพื้นที่ต่างๆเพิ่มขึ้นก็เลยอยากให้ประชาชนเนี่ยได้ท่องเที่ยวร่วมงานกันอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าเราก็ล็อกดาวน์กันมานานแล้วแต่ว่าก็ต้องปลอดโรคปลอดภัยซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นประเพณีลอยกระทงแล้วนายัฐมนตรีก็ยังเตรียมให้หน่วยงานต่างเนี่ยนะคะจะได้ถอดบทเรียนจากการจัดงานลอยกระทงแล้วก็นำข้อบอกพร่องและข้อจำกัด มาปรับปรุงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมแล้วก็งานบันเทิงต่างๆในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยค่ะ